สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชว่าที่ส.ส.กรุงเทพมหานครและคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคก้าวไกลนายธีรชัยพันธุมาตรบอกหลังถูกถามถึงกรณีพรรคได้ส.ส.เป็นอันดับหนึ่งมีคะแนนปาร์ตี้ลิสต์14กว่าล้านเสียงและเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาล313เสียงแต่อาจมีสมาชิกวุฒิสภาไม่ร่วมโหวตสนับสนุนให้นายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีว่าเรื่องดังกล่าวก็อยู่ที่ส.ว.จะกล้าโหวตสวนกระแสอำนาจประชาชนหรือไม่หากเขากล้าหรือคิดจะทำให้เกิดรัฐบาลเสียงข้างน้อยด้วยการทำให้ตั้งนายกรัฐมนตรีให้ได้ก่อนมันจะเกิดความเสื่อมซึ่งหากเขากล้าปะทะตรงนี้ความเสื่อมดังกล่าวจะเสื่อมไปถึงระดับเชิงโครงสร้างคือโครงสร้างการเมืองแบบเดิมมันจะถูกทำลายความชอบธรรมไปหมดเขาก็จะเสี่ยงที่ยืนเขาไม่มีที่จะทำให้เป็นตัวเร่งให้เขาหมดสภาพโดยเร็วเพราะสภาพตอนนี้คือยืนอยู่ได้แต่ยืนอยู่ในสภาพเหมือนถดถอยเพราะยึดอำนาจมาแล้วก็จัดวางอำนาจกันมาแต่ความชอบธรรมไม่มีมันเหมือนกับว่ามีมีดแต่ไม่คมเหมือนลูกโป่งคือมันไม่แข็งแรงมันไม่หนักถ้าเขาจะทำแบบนั้นจะทำให้ระบบโครงสร้างของฝ่ายอนุรักษ์นิยมในประเทศไทยหมดที่ยืนไปอย่างเร็วขึ้นหากจะใช้วิธีงดออกเสียงยังไงก็ทำให้ถดถอยความชอบธรรมเขาจะหมดไปอีกแต่รายจ่ายมันจะมากหรือน้อยก็อยู่ที่ดีกรีที่เขาทำซึ่งก็คือเขาจะพยายามทำให้เราทำไม่ได้จนเกิดปัญหาต่างๆและจะกลายเป็นว่าเขาจะยิ่งทำลายฝ่ายอนุรักษ์นิยมลงไปเรื่อยๆในอดีตเขาอาจจะเคยมีต้นทุนอยู่บ้างแต่ทุนของตัวเองจะเริ่มหดหายจนจะล้มละลายไปในที่สุดหากสุดท้ายมีความพยายามสกัดพรรคก้าวไกลสกัดนายพิธาไม่ให้เป็นนายกรัฐมนตรีจะเป็นอย่างไรหรือไม่นายธีรชัยบอกว่ามันอยู่ที่ว่าสกัดแบบไหนสกัดแบบที่ว่าไร้ความชอบธรรมเลยมันอาจจะเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นมาก็ได้แต่หากว่าสกัดแบบทำแบบเนียนๆก็ว่ากันมาแต่เชื่อว่าเราจะต้องไปเพราะการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอำนาจสูงสุดต้องอยู่ที่ประชาชนไม่ใช่อำนาจสูงสุดอยู่ที่แค่คนคุมอำนาจบางส่วนแล้วมาเล่นเกมการเมืองเพื่อสกัดไม่ให้อำนาจสูงสุดนี่คืออำนาจประชาชนออกมาเปล่งประกายที่ประชาชนได้เลือกมาแล้วไปใช้ทำอะไรซึ่งคนที่คิดจะทำแบบนี้ฝ่ายอนุรักษ์นิยมหรือฝ่ายจารีตนิยมที่คิดจะทำแบบนี้ก็จะเสียต้นทุนมากจะจบเร็วขึ้นแต่ว่าตอนนี้ที่ยืนมันถดถอยไปเรื่อยๆจะมาใช้อำนาจปืนยึดใช้กฎหมายยึดใช้กลไกรัฐที่จัดตั้งคนมาไว้ทำลายแบบนี้เป็นเรื่องที่โบราณคนเขารู้กันหมดแล้วถ้ายังจะใช้ซ้ำซากมันจะทำให้คนเหล่านี้หมดเร็วเหมือนกับแบตเตอรี่ที่เขาใช้พลังที่เขามีมันจะถดถอยยิ่งใช้มากก็ยิ่งเปลืองก็ขอให้คิดดีๆคนที่คิดจะทำส่วนสิ่งที่พรรคก้าวไกลได้หาเสียงไว้เช่นการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือการออกกฎหมายนิรโทษกรรมคดีชุมนุมทางการเมืองยืนยันว่าหลังเปิดสภาพรรคก้าวไกลจะทำได้ภายในกรอบเวลาที่พรรคหาเสียงไว้ใช่หรือไม่นายธีรชัยบอกว่าสิ่งที่พรรคก้าวไกลประกาศไว้เราต้องเอามาทำแต่ว่ามันจะถูกขวางอย่างไรก็ต้องมาว่ากันอีกทีนึงแต่สิ่งที่พรรคประกาศไว้อย่างไรก็ต้องเป็นแบบนั้นแล้วก็อยู่ที่ว่าการตั้งรัฐบาลจะมีการต่อรองกันอย่างไรบ้างอันนั้นคือด่านแรกแต่เจตจำนงของเราคือต้องทำตามนโยบายทุกอย่างที่เราทำได้และได้สัญญาประชาคมไว้